ชมคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะคะชื่อว่านายสราวุธสุดงูเหลือมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันนี้ก็ได้รับหน้าที่ในรายวิชาการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศนะคะมาสอนกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะคะก็คือแคนเบอร์เรียนะกัมพูชาของเรานี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยนะคะเจ้าสู้จะบ้าชั่วคุยจานาแรงเทียนในสัตว์นำไปบ้วนกัมพูชีตัวดนตรีพอปีเด็กกัมพูชีภาษาไทยด้วยค่ะนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อนายจานาแรงคุยนิสิตชั้นปีที่สี่ภาควิชาดนตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้นะฮะก็จะมาสอนเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยนะถ้าพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอาแตนชอบหรือว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรบ้างคือตอนที่ผมเรียนแรกๆตอนมีคำที่เหมือนเป็น family tree อ๋อ family tree ที่ผมยังตอนนี้ยังไม่ได้สับสนใช่ไหมครับสับสนมันจะมีปลายทางแม่ปลายทางพ่อประมาณนี้ก็ยังไม่แม่นยังไม่แม่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาแม่นกันมากขึ้นนะฮะก็สำหรับครอบครัวเนาะภาษาอังกฤษก็ family นะอยากรู้ว่าครอบครัวในภาษาเขมรเนี่ยพูดว่าอะไรภาษาเขมรจะพูดว่าครัวซากรัวซานะฮะวันนี้เราจะมารู้เรื่องแล้วก็รู้จักกับกรัวซาระหว่างภาษาไทยกับครอบครัวของภาษาไทยแล้วก็กรัวซาของที่แคนเบอร์เรียนะคะคล้ายๆกันวันนี้ก็เลยนำเสนอเรื่องลุงป้าน้าลองออกเสียงสิคะลุงป้าน้าน้าแล้วก็โอเคนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเราต้องลำดับอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเราจะเรียนให้รู้เรื่องเนี่ยเราก็ต้องมีแผนผังนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือตัวเราเองนะฮะตัวเองหรือภาษาอังกฤษว่า I am นะคะตัวเองเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรยังไงภาษาไทยก็จะเรียกตามส่วนใหญ่นะก็จะเรียกตามเพศอย่างเช่นถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงใส่จุดนิดนึงเด็กชายนะฮะเด็กชายแต่มาแรงใช่ผู้หญิงก็คือ woman นะผู้ชายก็คือman อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นอาแตนใช้อาแตนก็จะใช้ดอชอหรือดอยอคะข้าเด็กคะดชนะคะถ้าเป็นคุณครูกระเทยใช้ก็ต้องใช้ดชเพราะว่าเป็นเพศเดิมนะคะถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยประเทศไทยเนี่ยถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอายุสักประมาณ15ปีนะภาษาเขมรจะเรียกเลยนะ15ปีเซฟ5ผมว่า15ภาษาเขมรจะพูดว่าอะไรนะ15 years old 15ดับความชนะดับลำดับปรำดับปรำชนามดับปรำชนามชนามที่แปลว่าปีใช่ไหมคะนะ15ปีหรือดับปรำชนามเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นนายนะคะตอนนี้อาแตนอายุเท่าไหร่คะผมตอนนี้25 25ก็จะใช้คำว่านายนะคะในเพศของผู้ชายนะฮะถ้าใช้สำหรับเด็กหญิงก็จะเป็นคำว่านางเราออกเสียงสิคะนางสาวนางสาวนะฮะดูคำว่าสาวสาวตัวนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือยัง woman คือจะพูดยังไงดีอ่ะแต่งงานคือผู้หญิงที่อายุรุ่นเป็นวัยรุ่นเป็นทีนเอจแต่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่งงานมีลูกแต่งงานจดทะเบียนว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยผู้ชายอ่ะยังใช้คำว่านายอยู่นะถ้าผู้ชายแต่งงานผู้ชายwill you marry me อะไรสักอย่างภาษาอังกฤษคำว่าแต่งงานกันเลยนะครับ marry get married get married get married อะไรพวกนี้นะคะถ้านายแต่งงานก็ยังใช้คำเดิมก็คือนายนะในกรณีที่แต่งงานนะคะก็ผู้ชายจะใช้คำว่านายอยู่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะตัดคำนี้ออกไปเพราะว่าการแต่งงานผู้หญิงจะไม่สาวแล้ว
จะเสียความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็จะโดนไปแล้วนะถ้าผู้หญิงโดนแล้วเนี่ยก็จะใช้แค่คำว่านางอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือรู้จักกับตัวเราเองก่อนในครอบครัวของท่านนะฮะถ้ามีพ่อก็จะเป็นเพศชายเราจะเรียกพ่อนะคะก็คือ father ก็คือพ่อนะฮะภาษาอังกฤษ father นะฮะถ้าเป็นแม่บวกกันนะฮะแม่ภาษาอังกฤษก็คือ mother นะฮะเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่อยากเขียนกวนแย่มากนะภาษาอังกฤษนะฮะถ้าคุณพ่อนะฝั่งนี้นะแยกเป็นสองฝั่งคนไทยจะแยกตามฝั่งนิดนึงถ้าเป็นภาษาอังกฤษพ่อก็คือ father mother อะไรพวกนี้เนาะพี่พ่อถ้าพ่อมีพี่ชายนะฮะพี่ชายเป็นผู้ชายมีพี่เป็นผู้ชายนะฮะเราจะเรียกพี่ของพ่อว่าลุงนี่ครับตัวนี้เลยนะฮะลุงมีฐานะเป็นลุงคือลุงเป็นลุง is นะฮะลุงตัวนี้คือมีฐานะเป็นพี่ของพ่อที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชายนะฮะโอเคยังฮะอย่างเช่นลุงเหลือมอะไรเงี้ยนะฮะชื่อลุงเหลือมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทีนี้ถ้าพี่สาวบ้างล่ะฐานะเหมือนกันเลยเป็นพี่สาวแต่ว่าเป็นพี่สาวของพ่อนะฮะพี่สาวของพ่ออาจารย์คณะมนุษย์ภาษาไทยคนหนึ่งชื่ออาจารย์วัฒนชัยนะท่านเป็นกระเทยนะครับเป็นลิลี่บอยนะฮะท่านก็มีหลานนะฮะหลานท่านก็เรียกท่านว่าลุงเพราะว่าท่านเป็นพี่ของพ่อของลูกของลุงงงเลยทีนี้นะหลานหลายของอาจารย์หรือทายาทของอาจารย์ก็จะเรียกอาจารย์ว่าลุงนะคะทั้งที่อาจารย์เป็นเหมือนผู้หญิงเกือบจะ 100% แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องเรียกตามเพศนะคะถ้าเป็นลุงพี่สาวของพ่อนะคะเป็นผู้หญิงแต่มีฐานะเป็นพี่เราจะเรียกว่าอะไรคะลุงคู่กับป้าถูกต้องค่ะโอเคนะคะพี่ของพ่อเรียกลุงและป้าลุงเป็นผู้ชายส่วนป้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันถ้าดูฝั่งแม่ค่ะฝั่งแม่นะคะฝั่งแม่บอกว่าถ้าเป็นพี่มีฐานะเป็นพี่แล้วเป็นผู้ชายนะคะพี่ผู้ชายนี่นะผมไม่ดูนะคุณดาวสิคะจะเรียกอะไรลุงเหมือนกันอันเดียวกันเลยครับลุงป้าค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยดูตามเพศเป็นหลักจะไม่ดูตามฝั่งเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีลุงกับป้าเหมือนกันเลยพี่สาวกับพี่ชายของแม่เรียกลุงกับป้าโอเคนะคะอันนี้ประเด็นของลุงกับป้าแต่ทีเนี้ยประเด็นใหญ่ๆของเราเนี่ยที่เป็นการแบ่งฝั่งระหว่างพ่อกับแม่เราพูดพี่ไปแล้วตรงข้ามกับพี่ก็คือน้องนะฮะถ้าน้องฝั่งพ่อจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ช่างเราจะเรียกว่านะคะมีฐานะอายุน้อยกว่านะคะน้อยกว่าทางพ่อนิดนึงเราเรียกว่าผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้กระเทยก็ได้นะคะอันนี้เรายกให้ทุกเพศเลยนะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เราเรียกว่าของพ่อขณะเดียวกันถ้าเป็นของแม่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นแม่ก็ต้องถ้าอายุน้อยกว่าของแม่นะคะแม่มีอายุมากกว่าบุคคลคนนี้มีจับเป็นพี่น้องกันก็จะใช้คำว่านาใช่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะสรุปยังไงดีเราสรุปว่าลุงและป้าไม่ต้องแบ่งฝากพ่อฝากแม่แต่อาศัยเพศอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นผู้ชายเรียกลุงถ้าเป็นผู้หญิงเรียกป้านะคะถ้าเป็นน้าและอาศัยพ่อและแม่เป็นตัวเรียกนะถ้าเป็นพ่อน้องของพ่อเราเรียกน้องของแม่เราเรียกน้านะคะโอเคนะก็เคลียร์ไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นของลุงป้านะนะฮะถ้ามีอะไรจะให้เพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นแกรนด์ฟาเธอร์จะเป็นตายายใช่ไหมคะเวลามันจะเลยเราไปตอบกันคลิปหน้าดีกว่านะคะโอเคเราถามน้องคุณอัปเดตนิดนึงว่าได้อะไรจากการเรียนรู้ครั้งนี้บ้างนะครับผมว่าผมเริ่มรู้จักมากขึ้นเขาว่าป้ากับลุงเนี่ยคือเราไม่ได้คือเหมือนว่าฟังพ่อฟังแม่ก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราเป็นป้าถ้าเป็นฟัง
แต่เป็นผู้ชายคือลุงแต่เป็นลุงนี่เป็นพี่ของพ่อก็ได้พี่ของแม่ก็ได้แต่ถ้านากับอานี่มันนับถ่ายพี่จะเป็นน้องของพ่อหรือเป็นน้องของแม่ถ้าเป็นน้องของพ่อเรียกก็เป็นอาถ้าเป็นน้องของแม่ก็เป็นนะโอเคค่ะคืออันนี้ผมคือตอนนี้จำได้แล้วผมเรียนมาแรกๆก็ซับสนเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาษาผมไม่มีมันจะไม่มีแรงอ๋อค่ะก็สำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกับเราคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ